สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในวิดีโอนี้นะคะทรายจะมาสอนเพื่อนๆปรับพื้นที่ในเกม Farm Together ภาค2นี้ว่าเราจะมีวิธีการจัดการยังไงให้พื้นที่ที่มันสูงๆต่ำๆเป็นเนินเป็นหลุมยุบลงไปแบบนี้เนี่ยมาเท่ากันในระดับที่เราต้องการนะคะโดยเราจะต้องทำอะไรแล้วก็มีเงื่อนไขมีวิธีการทำโน่นนี่นั่นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละข้อเลยนะคะใน Farm Together 2เนี่ยเราสามารถปรับแต่งพื้นที่ได้ด้วยตัวเองตามต้องการโดยที่เราจะมีเครื่องมือที่เป็นเหมือนโดรนตัวเล็กๆตัวนี้นะคะคอยปรับพื้นที่ให้เราเราสามารถสร้างเป็นเนินแบบนี้นะคะเป็นทางสโลปให้รถวิ่งขึ้นลงได้หรือว่าจะเป็นทางที่แบบว่าให้มันชันขึ้นยกพื้นสูงขึ้นก็แล้วแต่เราจะเลือกแต่พวกนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถทำได้ทันทีเมื่อเริ่มเกมนะคะมันจะมีเงื่อนไขอยู่2ข้อซึ่งนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เปิดมาที่เมนู Landscape นะคะจากหน้าร้านค้าเนี่ยตรง Landscape นะคะซ้ายถ้าไปดูซ้ายบน3อันนี้เนี่ยจะเป็นสีดำถ้าเกิดว่าเราเพิ่งจะสร้างฟาร์มมันมีเงื่อนไขอยู่2ข้อนะคะที่เราจะต้องทำา1ก็คือเลเวลของฟาร์มเนี่ยเราจะต้องเลเวล30ก่อนนะคะเลเวลฟาร์มดูด้วยทางด้านขวาบนนะคะตรงดาวม่วงเนี่ยเราจะต้องเลเวล30เมื่อเราเลเวลฟาร์มเนี่ยถึง30แล้วนะคะอีกหนึ่งเงื่อนไขก็คือเราจะต้องสร้างบริษัทรับออกแบบสวนคราวนี้เนี่ยเราจะไม่ได้สร้างที่ฟาร์มแล้วนะคะเราจะต้องไปที่เมืองค่ะเราสามารถไปที่เมืองโดยการมาที่ป้ายรถโดยสารหรือว่าจะเป็นป้ายfast travel อื่นๆเป็นป้ายอะไรก็สามารถไปได้เช่นกันแต่ว่าบางคนที่เลเวลแรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่ได้สร้างนะคะไซก็จะบอกว่าต้องไปที่ป้ายรถโดยสารเท่านั้นแต่ถ้าเกิดแบบสร้างแล้วสักป้าย2ป้ายเนี่ยกดที่นี่แล้วก็ดูที่เดินทางไปที่เมืองนะคะทางด้านขวาบนดูว่าปุ่มquick เขาเรียกอะไรนะปุ่มคีย์ลัดเป็นอะไรก็สามารถกดคีย์นั้นไปได้เช่นกันอ่ะมาถึงเมืองแล้วนะคะเมืองของทรายเนี่ยมันสร้างทุกอย่างไปหมดแล้วดังนั้นก็จะไม่เห็นว่า เราจะมีอะไรใหม่ๆแต่ว่าเพื่อนๆที่ยังไม่เคยสร้างนะคะสามารถมาดูตรงเมืองแล้วก็ดูที่อาคารนะคะอาคารไหนก็ตามที่มีรูปบ้านแขวนเนี่ยแปลว่าเราสามารถสร้างอะไรเพิ่มได้อะไรที่ว่านี้ก็จะเป็นพวกร้านค้าหรือว่าร้านบริการต่างๆที่เป็นรูปบ้านแบบนี้นะคะแล้วก็พอเข้าไปชนเนี่ยถึงแอเรียมันก็จะเป็นรูปขีดๆแบบนี้กดเข้าไปค่ะมันจะบอกได้เลยว่ามันจะมีบอกเลยว่าร้านไหนที่เราสามารถสร้างเพิ่มได้บ้างสำหรับร้านค้าที่เพื่อนๆต้องการสร้างเพื่อให้ปรับพื้นที่ได้นะคะก็จะเป็นบริษัทรับออกแบบสวนนะคะโดยสิ่งที่เป็นเงื่อนไขในการสร้างก็คือว่าเราจะต้องมี20โบค่ะโบที่เป็นโบชมพูอะค่ะจริงๆแล้วมันคือเหรียญตรานะแต่ว่าคนจะติดปากเรียกกันว่าโบก็ขอเรียกว่าโบตามที่เพื่อนๆคนอื่นเรียกแล้วกันนะคะเราจะต้องมี20โบแล้วก็100 XP ในการที่จะเปิดร้านนี้พอเรามีครบแล้วใช่ไหมคะกดเลือกปุ๊บพอดีของทรายเนี่ยมันเปิดไปแล้วนะคะก็กดเลือกเนี่ยแล้วก็กดวางที่ร้านค้าได้เลยของทรายจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ร้านนี้บริษัทรับออกแบบสวนบริษัทรับออกแบบสวนเนี่ยพอวางแล้วก็จะเป็นการวางเลยนะคะไม่จำเป็นจะต้องมาอัปเกรดอะไรอีกแล้วทั้งนั้นเพื่อนๆซื้อ20โบปุ๊บเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปปรับแต่งพื้นที่ได้แล้วกดตรงนี้ถ้าเกิดว่าต้องการย้ายร้านนะคะเดินเข้าไปชนกดตัว Z แล้วก็ไปที่พื้นที่ว่างก็สามารถย้ายมาได้เช่นกันนะคะเห็นไหมคะย้ายมาร้านตรงนี้ก็จะหายกลายเป็นล็อกว่างใส่ก็จะขอย้ายร้านเสื้อผ้ามาอีกทีแล้วกันนะสำหรับเงื่อนไขก็ถ้าเกิดใครที่เลเวล30แล้วก็มีการมาเปิดร้านบริษัทรับออกแบบสวนในเมืองเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะไปปรับ
เปลี่ยนปรับแต่งพื้นที่ได้เอาละค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การปรับแต่งสอนการปรับแต่งพื้นที่กันนะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนการปรับแต่งพื้นที่ของเราอย่างจริงจังกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเพื่อนๆก็จะต้องไปที่หมวดภูมิประเทศหรือว่า landscape นะคะมันจะมีเครื่องมือทั้งหมด3อันนะคะอันนี้จะเป็นทางลาดแล้วก็เป็นเนินกับหลุมแล้วกันนะคะใส่ขอเรียกให้เข้าใจง่ายๆแล้วก็อันนี้เป็นการยกพื้นขึ้นลงนะคะเราจะใช้แต่ละอันเนี่ยเราจะไม่ใช้ทองในการจ่ายในการที่ดำเนินงานนะคะแต่ว่าจะใช้เป็นเพชรแทนซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็ถือว่าใช้เพชรไม่น้อยนะคะเพราะว่าเพื่อนๆดูนะคะมันมีทั้งพื้นที่ที่ยุบลงไปเป็นเนินขึ้นมาแล้วก็พื้นที่ยกสูง2ชั้นแบบนี้เราจะต้องใช้เพชรพอสมควรเลยในการจัดการต่อ1ล็อกนะคะแล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการจัดการพวกหลุมพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีสิ่งกีดขวางนะคะเราก็จะไม่สามารถใช้งานได้อ่ะเดี๋ยวทรายทำให้ดูก่อนเลยแล้วกันเอาเป็นไอตรงนี้แล้วกันนะคะเป็นพื้นที่สูงขึ้นลงเนี่ยเห็นไหมคะถ้าเกิดว่าเราจะไปใช้โดรนปรับแต่งพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพื้นที่ไอตัวโดรนเนี่ยมันจะแจ้งว่าพื้นผิวถูกใช้แล้วการที่เพื่อนๆจะปรับแต่งพื้นที่ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีของอะไรอยู่เลยนะคะโดยก่อนที่เราจะทำอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องไปลบพวกนี้ออกให้หมดฉันแนะนำว่าเวลาที่จะลบนะคะให้เพื่อนๆใช้เป็นรถแทรกเตอร์เพราะว่ารถแทรกเตอร์เนี่ยสามารถใช้งานได้หลายช่องแล้วก็ถ้าเกิดมันเดินบนพื้นถนนเนี่ยมันก็สามารถที่จะขยับได้ค่อนข้างไวกว่านะคะการลบพื้นที่เนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องลบทั้งถนนรั้วแล้วก็ไอเทมที่เป็นพวกสัตว์ต้นไม้พวกนี้ต้องลบให้หมดเลยนะคะไม่อย่างนั้นเราจะไม่สามารถใช้เครื่องมือในการปรับภูมิทัศน์ของพื้นที่ที่เราต้องการได้เห็นไหมคะการใช้รถแทรกเตอร์ก็จะมีความคุ้มค่าในเรื่องของการที่จะลบได้ทีละหลายๆช่องแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกดทุกครั้งนะคะสามารถรวบรวมได้ทีละเป็นร้อยช่องแล้วค่อยกดลบทีเดียวก็ได้ค่ะเราเคลียร์พื้นที่ไปจนสะอาดเรียบร้อยไม่มีของอะไรมาเกะกะแล้วนะคะเดี๋ยวทรายจะมาแนะนำทีละเครื่องมือเลยแล้วกันนะคะเอาอันแรกก่อนแล้วกันที่เป็นสโลปนะคะสโลปเนี่ยเราใช้ครั้งละ5เพชรนะคะค่าบริการโดยที่วิธีการใช้สโลปเนี่ยมันก็แค่เอาโดรนไปจดสอบกับพื้นที่ที่เป็นยกสูงแบบนี้นะคะเป็นทางที่แบบเป็นทางแบบตัดตรงๆนะคะถ้าเกิดว่าต้องการโดรนเขาเรียกว่าถ้าต้องการให้มันเป็นทางลาดลงมาเนี่ยก็กดไปจอดได้เลยนะคะสามารถทำแบบนี้ได้เลยค่ะเห็นไหมคะง่ายมากทีนี้ถ้าสมมติว่าแบบเราทำไปแล้วแบบมันเยอะเกินไปต้องการลบทำยังไงการลบอันนี้เนี่ยง่ายมากนะคะเข้าไปสอดตรงด้านบนเหมือนเดิมมันจะกด1ครั้งก็จะลบออกเห็นไหมคะแต่ว่าต้องไปให้ถูกช่องนะคะต้องไปให้ถูกช่องกับที่เราทำการสร้างไว้นะคะเนี่ยแล้วก็เวลาที่เพื่อนๆสร้างนะคะอย่าลืมเอาตัวละครของเรานะคะให้อยู่พื้นที่ด้านบนนะคะเผื่อว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสร้างไปแล้วเนี่ยมันไม่มีทางขึ้นใช่ไหมคะเพื่อนๆก็จะได้ไม่ต้องมาสร้างทางลาดเพื่อให้ตัวละครเดินขึ้นไปอีกทีหนึ่งของไซเนี่ยเอาตัวไว้ตรงนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะเราจะได้ไม่ต้องสร้างทางลาดก็สำหรับการสร้างทางลาดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากค่ะถ้าอยากสร้างก็ให้ไปอยู่ชิดเนินและถ้าเกิดอยากลบนะคะก็ให้ไปอยู่ชิดเนินตรงจุดเดิมอีกเหมือนกันนะคะคุยมีคนเข้าออกห้องด้วยค่ะ sleep frozen นะคะเรามาดูเครื่องมือถัดไปกันเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้เขียนว่าความสูงความลาดชันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบหลุมกับเนินนะคะเป็นหลุมกับเนินแค่นั้นเองการปรับหลุมกับเนินเนี่ยเพื่อนๆดูทางขวาล่างนะคะมันจะมียกขึ้นแล้วก็ต่ำลงนะคะการปรับให้ยกขึ้นหรือว่าต่ำลงเนี่ย
กดที่ตัว Z นะคะกดที่ตัว Z ทรายทำเนินกับหลุมไว้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าทรายสามารถปรับขึ้นได้อีกเช่นกันนะคะถ้าเกิดว่าช่องนั้นมันว่างแต่ว่าส่วนที่เป็นเนินเนี่ยบางทีมันอาจจะมีความแบบสูงสุดอยู่ประมาณนึงนะทรายคิดว่ามันน่าจะมีแบบความสูงได้ไม่เกินกี่ชั้นพวกพื้นที่ยกสูงก็เช่นกันนะคะคงจะต้องอ้างอิงจากพื้นที่บริเวณรอบๆข้างนะคะถ้าเกิดว่าพื้นที่รอบข้างเนี่ยมันยิ่งกว้างเท่าไหร่นะคะเราก็น่าจะสามารถยกพื้นขึ้นได้มากขึ้นเท่านั้นทีนี้การใช้งานก็ง่ายมากเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้มันสูงขึ้นก็ปรับตรงที่เทอราฟอร์มทางด้านขวาล่างเนี่ยให้เป็นเมนูยกขึ้นก่อนนะคะด้วยตัว Z นะคะแต่ถ้าเกิดอยากให้มันต่ำลงก็ให้กดตัว Z แล้วให้มันขึ้นเขียนว่าต่ำลงการกดแต่ละครั้งเนี่ยมีค่าบริการ10เพชรนะคะโดย10เพชรนี้นะคะทรายจะบอกทริคการใช้งานให้นิดนึงว่าถ้าสมมติมันเป็นพื้นที่ใหญ่ๆแบบนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปแบบกดต่ำลงแบบข้างๆนะคะการกดข้างๆแบบนี้ข้อเสียก็คืออะไรรู้ไหมคะเราจะเสียเพชร10เพชรปึ๊บแล้วจะแบบได้ใช้งานแค่นิดเดียวเองมันปรับแค่นิดเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามันใหญ่ขนาดนี้แล้วก็พื้นที่รอบข้างเนี่ยสามารถกดทีเดียวได้ใน10เพชรดูนะคะกดปึ๊บเห็นไหมคะมันหายไปเยอะมากเลยอะแต่ว่าถ้าเกิดเรามาปรับทีละขอบอย่างเงี้ยไม่ยอมเลื่อนโดรนมาตรงกลางนะคะให้มันได้พื้นที่ area เยอะๆเนี่ยเราก็จะต้องเสียทีละ10 20 30 40 50 60แบบเนี้ยแบบเยอะมากไม่ค่อยคุ้มนะคะถ้าเกิดจะแบบเอาถูกๆ10เพชรแล้วก็ได้หลายช่องเนี่ยก็ต้องลองเลื่อนๆดูดีๆนะคะแบบเล็งดีๆนิดนึงกดปุ๊บเนี่ยเห็นไหมคะมันหายไปเลยแล้วก็เสียแค่10เพชรเท่านั้นนะคะตรงนี้นะคะก็มันเป็นหลุมยุบลงไปใช่ไหมคะพอเราเลือกโหมดนี้แล้วเนี่ยที่ปรับเนินเนี่ยก็ให้เปลี่ยนเป็นขึ้นนะคะเปลี่ยนขึ้นจากลงก็เปลี่ยนเป็นขึ้นนะคะกดคีย์ลัดแล้วก็กดคลิกขึ้นมากดคลิกขึ้นมาวิธีการก็เหมือนกันเพียงแค่ปรับสลับขึ้นลงแต่หมดนี้นะคะไม่สามารถเอามาปรับไอ้พวกพื้นที่ที่เป็นสูงสูงแบบนี้ได้นะคะเราจะต้องใช้อีกหนึ่งเครื่องมือมาที่เครื่องมือสุดท้ายกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นการยกพื้นขึ้นลงเลยการยกพื้นขึ้นลงเนี่ยนะคะมันลักษณะการใช้งานเหมือนกับไอ้ตัวเนินนี้นะคะเพียงแต่ว่ามันจะเป็นการแบบยกพื้นจริงจังที่ไม่ใช่แค่การสร้างเนินขึ้นมาละวิธีการที่เราจะใช้นะคะก็จะมีการยกขึ้นกับให้มันยุบลงแค่นั้นเองเพื่อนๆก็ดูที่ขวาล่างเหมือนเดิมนะคะเราสังเกตได้จากการที่มันเขียนนะคะถ้าเกิดต้องการให้ยกพื้นขึ้นก็กดที่ตรงคำว่ายกขึ้นนะคะกดให้มันเป็นคำว่ายกขึ้นแล้วก็ลูกศรมันจะเป็นชี้ขึ้นส่วนถ้าจะเอาต่ำลงนะคะก็กดตัว Z เหมือนกันกดให้ต่ำลงไปอีกได้ไหมไหนลองดูซิอู้ก็ได้อีกนะคะเป็นการปรับให้มันต่ำลงแต่ว่าเราจะไม่ทำแบบนั้นนะคะเพราะว่านี่มันก็ต่ำมากๆแล้วพอกดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเป็นการเหมือนกับถมที่ให้เรียบร้อยนะคะเราต้องการให้มันสูงแค่ไหนเนี่ยเราก็สามารถทำได้แต่ไซไม่แน่ใจว่าสามารถปรับจากปกติได้กี่ชั้นไซยังไม่เคยลองนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ข้างหน้าเนี่ยเรามีเยอะแค่ไหนนะคะยิ่งเรามีพื้นที่ข้างหน้าเยอะมากๆเนี่ยมันก็น่าจะปรับได้ค่อนข้างสูงเดี๋ยวไซลองปรับขึ้นให้ดูนะว่ามันเพิ่มได้เท่าไหร่เพราะตัวไซเองก็ไม่เคยลองเหมือนกันว่ามันจะเพิ่มได้สักแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็น3ชั้นพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการให้มันสูงสักเท่าไหร่เนี่ยต้องเผื่อพื้นที่รอบข้างไว้ด้วยอย่างน้อย1ช่องนะคะถ้าเกิดว่าจะปรับสูงกว่านี้ข้างบนนี้ก็ต้องขยายฐานขึ้นไปอีกนั่นเองส่วนการปรับลงนะคะมันก็เหมือนกันนะคะก็เป็นการใช้โดรนมาเล็งพื้นที่ที่เราต้องการปรับลงก็ค่าใช้จ่ายครั้งละ10เพชรนะคะเหมือนกันและเป็นทริคเดียวกับการที่เราปรับไอ้พวกเนินกับหลุมนะคะเราถ้าเกิดว่าสามารถเล็งเป็นพื้นที่ใหญ่ได้เนี่ยมันก็จะดีกว่าเพราะว่าเราสามารถจ่ายครั้งเดียวแล้วก็ยุบไปตั้งหลายช่องแบบนี้ตุบเห็นไหมคะ
แอปนี้เลยเนี่ยมันจะยุบไปหลายช่องแล้วทำให้เราไม่ต้องเสียเงินเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะต้องกดทั้งหมด6ครั้งเลยเหรอไหนลองดิอันนี้สามารถปรับเป็นพื้นที่ใหญ่ๆเอ้ยปรับถมแบบเอ้ยปรับลงแบบได้เยอะเลยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเราว่าเพื่อนๆต้องการที่จะถมหรือว่าต้องการที่จะขุดมันขึ้นมานะคะแล้วแต่ของไส้เนี่ยตรงนี้ส่วนนี้ก็คิดว่าจะทําการปรับให้มันสูงขึ้นมานะคะยังไม่ได้ทําเป็นบ่อปลานะคะไส้รู้สึกว่าไส้อยากทําเป็นพื้นที่เนี่ยถ้าเกิดเราเล็งไม่ดีนะคะมันก็จะต้องแบบเสียเงินแบบทีละ10ทีละ10แล้วก็ช่องนึงมันใหญ่นะคะพอช่องนึงมันใหญ่มากอ่ะมันก็จะทําให้เราเสียเงินเยอะนะคะเนี่ยเห็นปะแต่ว่าการปรับสูงขึ้นมามันจะแบบเล็งยากกว่าการปรับลงนิดนึงนะส่วนตัวแซคคิดว่าการแบบปรับสูงมันเล็งยากกว่านิดหน่อยอะค่ะเนี่ยอย่างซอกๆเนี่ยเราก็ต้องแบบมาปรับทีละ10เพชรแล้วล็อกนึงอะมันก็พื้นที่กว้างนะคะดังนั้นล็อกนึงที่พื้นที่กว้างๆแซคก็แนะนําว่าเพื่อนๆลองวางให้ดีนะคะลองวางดีแล้วก็จะได้เสียเงินน้อยหน่อยนะคะแบบพยายามเล็งดีๆนิดนึงอันนี้เหมือนมันจะแบบเห็นปะแต่ว่ามันน่าจะเล็งยากกว่าการปรับพื้นที่ลงนะคะการถมนี่น่าจะใช้เงินเยอะกว่าการขุดนะคะเนี่ยตอนแรกใส่ไม่ได้จับดูนะว่าแบบนับเพชรว่าก่อนเราถมที่เรามีเพชรเท่าไหร่แล้วก็หลังจากที่ถมเสร็จ1แปลงแล้วเราเหลือเพชรเท่าไหร่นะคะเนี่ยดูดิใช้เยอะมากเราสามารถแบบกดรัวๆได้แต่ก็ต้องระวังแบบนี้นะคะกดพลาดก็ต้องกลับมาปรับใหม่อีกมันจะมีส่วนที่ทรายถมลงขุดลงไปเป็นบ่อปลาเหมือนกันนะคะทรายคิดว่ามันก็สวยแต่ว่าช่วงแรกๆที่เรามาเล่นใหม่นะคะทรายบอกตรงๆว่าการทำพื้นเรียบเนี่ยเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดในการ manage ทุกอย่างแล้วดังนั้นถ้าเกิดใครที่มีเงินก็แนะนำว่าปรับเป็นพื้นเรียบไปก่อนจนกว่าฟาร์มของเราเนี่ยจะปลดล็อกทุกช่องแล้วเราค่อยมาวางแผนการเสร็จการฟาร์มของเรานะคะเนี่ยเพื่อนๆดูสิกดมาตั้งนานแล้วยังไม่เต็มเลยถ้าเกิดมันมีช่องก็ต้องปรับให้มันเต็มก่อนนะคะมันถึงจะแบบวางช่องถัดๆไปได้จริงๆไอ้หลุมนี่มันก็น่าจะเป็นไอเดียในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งได้สวยๆอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยของทรายทำเป็นช่องใหญ่บ่อปลาเดี๋ยวไปดูบ่อปลาของทรายกันนะคะที่เบอร์3เดี๋ยวขอเก็บไปค่ะก่อนนี่เนี่ยค่ะทรายขุดลงไปเป็นลักษณะเป็นบ่อปลาแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ปลาการ์ตูนกับปลานกอ้วนเอ้ยปลาปักเป้าไปนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเป็นบ่อแล้วก็มีสโลปด้วยเห็นไหมคะสโลปนี่เป็นใช้เป็นทางขึ้นลงนะคะเราไม่สามารถขึ้นแบบขึ้นอ่ะขึ้นได้นี่หว่าแซคเข้าใจว่าเราไม่สามารถขึ้นได้ซะอีกแต่ว่าเราแทรคเตอร์น่าจะขึ้นไม่ได้นะเดี๋ยวขอลองกดแทรคเตอร์ก่อนอ๋อแทรคเตอร์ก็กระโดดขึ้นได้นะคะแปลว่าทางสโลปเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะคะแปลแซคเข้าใจผิดมาตั้งนานมารู้ตอนทำคลิปนี้เองเนี่ยก็เนี่ยค่ะในการไอเดียการใช้ไอเดียการขุดบ่อการขุดพื้นที่ลงเลยนะคะก็สามารถมาทำเป็นบ่อปลาก็ได้แบบนี้นะคะก็สวยดีแต่ว่าจริงๆรู้สึกว่าตัวเองไม่น่าจะรีบทำเพราะว่าเรายังเปิดพื้นที่ไม่หมดแล้วก็เรายังไม่มีไอเดียการวางฟาร์มอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็ทำให้ที่มันแบบเป็นหลุมเป็นบ่อถ้าเกิดว่าในอนาคตมีการรีฟาร์มใส่ก็อาจจะถมกลับมาก่อนแล้วก็ค่อยวางแผนใหม่นะคะมันมีอีกจุดหนึ่งที่ไซอยากพาไปดูก็ไซจำไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนเลยนะคะขอคิดก่อนคือเราขุดลงไปเนี่ยบางทีมันเป็นบ่อปลามันก็สวยใช่ไหมคะแต่ว่าบางสุดเนี่ยเขาถมขึ้นมาเป็นชั้นๆๆจากคล้ายๆกับพีระมิดหรือว่าเป็นแบบเหมือนที่บูชาอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ตรงนี้ไม่น่าตรงนี้ไม่ใช่นะคะเบอร์15ไม่ใช่เดี๋ยวขอดูใหม่เบอร์5หรือเปล่าด้านท้ายของเบอร์5นะคะบางทีแซก็จำไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันใหญ่แล้วก็มันเป็นวาร์ปแบบเยอะมากค่ะเอาเป็นว่า
แล้วแต่ไอเดียเพื่อนๆจะนำไปใช้งานแล้วกันทรายก็มาบอกวิธีการใช้งานมันนะคะบางคนมาเล่นใหม่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่ามันทำอะไรบ้างก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ส่วนเทคนิคการเล่นอื่นๆทรายก็จะทำมาให้ดูเรื่อยๆแล้วกันค่ะขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็สามารถโดเนทเป็นกำลังใจให้การผ่านช่องทาง Crew Money Wallet พร้อมเพย์ตาม QR Code และเบอร์นี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ